สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้นะคะอยู่กับเมื่อรวมไปถึงอาจารย์พรพจน์หรือว่าอาจารย์พจน์สัตว์ตะเลขเองค่ะครับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของการทำงานในไตรมาสที่3ปีพุทธศักราช2559อย่าเบื่อนะพูดตลอดแหละนะใครยังไม่ได้ทำอะไรขอให้รีบลงมือปฏิบัติซะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างน้อยขอให้ได้เริ่มต้นเพราะว่าเหลืออีกเพียงแค่ไตรมาสสุดท้ายเท่านั้นแล้วนะพวกมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำหรือแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจถ้าเป้าหรือว่ายอดยังไม่ได้เนี่ยต้องเร่งขวนขวายนะครับใช่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องแบบทำงานอย่างเดียวหลายคนอาจจะรู้สึกแบบเครียดนะอยากจะแบบผ่อนคลายบ้างนะคะฉะนั้นเรื่องของในส่วนของปลายปีหลายๆคนก็จะมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางไปพักผ่อนนะหรือว่าได้มีโอกาสได้ไปแบบชาร์จแบตตัวเองแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะว่า2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปต่างประเทศเลยแล้วก็เที่ยวอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากเหมือนกันและก็เป็นเรื่องน่ายินดีเช่นเดียวกันไงนอกจากคนไทยจะเที่ยวเมืองไทยแล้วชาวต่างชาติเองนะคะเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็มาพักผ่อนมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะเขาบอกว่ามาแล้ว4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยติดอันดับนะเป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยคือครองอันดับมาตลอดเวลาเลยแต่ว่าปีนี้น่ายินดีคือยังไงคะอาจารย์คะจริงๆแล้วข่าวคราวพวกเราคงได้ยินได้ฟังกันนะฮะจากการประกาศล่าสุดเนี่ยจากผลโพลการสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของทางมาสเตอร์การ์ดนะเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับประจำปี2559ถือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับของเมืองที่มีผู้คนมีความประสงค์อยากจะเดินทางมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลกครับนะคะแล้วก็สำหรับนะคะใครที่อาจจะเอ๊ะทำไมถึงเป็นกรุงเทพล่ะทำไมถึงแบบว่ามาท่องเที่ยวกันมากที่สุดล่ะก็นี่เลยค่ะสัญลักษณ์ที่ทุกคนที่บอกว่าชาวต่างชาติมาเนี่ยจะต้องแวะเวียนมานั่นคือมาเยี่ยมชมนะคะเอกลักษณ์ความสวยงามของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานแล้วก็โดยเฉพาะวัดวาอารามนี่แหละเราจะเห็นเยอะมากๆโดยเฉพาะวัดพระแก้วชาวต่างชาติก็จะมากราบไหว้นะคะมาขอพรนะคะตามธรรมเนียมของประเทศไทยนะโดยมีไกด์หรือมีคนไทยนี่แหละค่ะคอยแนะนำแล้วก็อาจจะถ่ายรูปถ่ายภาพในเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยจ้ะก็คงมีการแชร์กันไปทั่วโลกฮะนอกจากนี้นอกจากกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยคงไม่ได้เที่ยวโบราณสถานเฉพาะกรุงเทพแต่เพียงอย่างเดียวนะครับศิลปะวัฒนธรรมวัดวาอารามของประเทศไทยเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคก็มีความสวยงามวิจิตรและก็มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ต้องบอกเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีจริงๆฉะนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นคนไทยนะครับก็ควรที่จะหนึ่งเลยเนี่ยการเป็นเจ้าบ้านต้อนรับอาคันตุกะที่ดีการมีน้ำใจนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางเจอเนี่ยทักทายยิ้มแย้มให้ข้อมูลสอบถามอันนี้ผมว่าดูเหมือนจะเป็นสิ่งละอันพันละน้อยแต่เชื่อไหมฮะมันเป็นเสน่ห์ที่อยากจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยกลับมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งใช่นะคือถ้าพูดถึงว่าทำไมชาวต่างชาติถึงชอบประเทศไทยเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยคนไทยก็มีส่วนว่าจะเป็นเรื่องของรอยยิ้มนะคะหรือว่าการต้อนรับฉะนั้นก็ต้องคงความน่ารักแล้วก็มิตรภาพดีๆแบบนี้ให้กับชาวต่างชาติต่อไปคือนอกจากจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วเนี่ยคือการครองอันดับหนึ่งของเอเชียก็มีมาโดยตลอดเหมือนกันจริงๆแล้วต้องบอกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีทั่วโลกแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินหรือว่าความพลิกผันในตลาดทุนก็ตามเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วสถานที่นะอัธยาศัยใจคอของผู้คนอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆฉะนั้นนอกจากต้อนรับขับสู้แล้วพวกเราคนไทยอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญนะการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุนะการทำความสะอาดพวกนี้อย่าทำให้มันดูเลอะเทอะดูเปลือกตามันก็ดูไม่งามฉะนั้นพวกเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ว่าได้ข่าวว่ามีงานสำคัญด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะก็วันนี้เลยค่ะเริ่มต้นนะคะก็เชิญชวนนะคนไทยทุกท่านนะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านหรือเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะในการต้อนรับผู้นำอุตสาหกรรมซึ่งต้องบอกว่ามาทั้งหมด157ประเทศนะคือต้องบอกทั่วโลกเลยล่ะค่ะเขาจะมาประชุมกันนะคะแล้วก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะเรื่องราวของอุตสาหกรรม
สมัยใหม่แล้วก็รวมไปถึงประเพณีต่างๆเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะวันที่26ถึง29กันยายนนะก็ถือว่าเป็นวันท่องเที่ยวโลก2559ซึ่งประเทศไทยเราเองก็เป็นเจ้าภาพฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้เจอนะชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผู้นำนะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในบ้านเราก็อย่าลืมนะคะยิ้มต้อนรับเขาด้วยก็แล้วกันจริงๆนะพยายามนะอย่างสมมติผมเองเนี่ยเวลามีนักท่องเที่ยวมาถามทางบางทีก็ภาษาก็ไม่ค่อยดีอธิบายไปก็เมื่อยมือไปด้วยแต่ก็โอเคฮะก็พยายามชี้แจงเข้าใจเพราะว่าภาษาสากลอวัจนภาษาเนี่ยคนเราก็พร้อมที่จะเข้าใจอยู่แล้วนะคะก็ฝากไว้ละกันนะคะสำหรับเช้าวันจันทร์แบบนี้มีเรื่องราวดีๆแล้วก็ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องราวนะของการท่องเที่ยวการทำงานแล้วนะสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของรายการของเราเนื้อหาสาระความเข้มข้นเช่นเคยเรื่องของการตรวจสอบดวงชะตานะคะอยากทราบตัวเองนะคะว่าจะมีการวางแผนชีวิตอย่างไรบ้างส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็รวมไปถึงวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดข้อมูลในส่วนนี้สำคัญมากนะคะต้องระบุให้ครบถ้วนแล้วก็ใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันเช่นเดียวกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะที่024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่านะคะว่าปลายเดือนแบบนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่26กันยายน2559ครับจันทรคติการแรม10ค่ําเดือน10ปีวอกวันนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทระมัดระวังครับเพราะว่าดิถีกับเดือนตรงกันเป็นกะทิงวันหมายถึงวันแข็งนะหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลครับอย่าแทรกแซงการทำงานของคนอื่นถึงแม้ว่าเราจะรู้จริงก็ตามสภาพคล่องโดยรวมเตรียมสำรองไว้หน่อยก็จะดีครับเพราะวันนี้ดูเหมือนแต่จะมีเรื่องให้ต้องใช้ต้องจ่ายความรักทายดีจะมีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เสริมเรื่องงานนะครับพูดง่ายอย่าเป็นนิวแซนคนอื่นเขาสีเทานะฮะส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมจังหวะและโอกาสวันนี้ดูเหมือนจะติดขัดฉะนั้นวันนี้ใครถ้ามีภารกิจสำคัญหรืออยากจะคิดการใหญ่อาจจะต้องรู้จักการล็อบบี้หรือเข้าหาคนที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบใช้จ่ายซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรส่วนความรักวันนี้ดูแลสุขภาพของคนรักนะโสดเองไม่ควรเริ่มต้นสารสัมพันธ์ครับสีถูกชะลอค่ะชาวราศีกุมค่ะล็อบบี้พูดง่ายๆคือหาพวกนั่นแหละหาคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์สีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของกฎกติกาข้อบังคับโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะครับสภาพคล่องโดยรวมสอบผ่านทั้งส่วนรวมและส่วนตัวในความหมายส่วนรวมคือคนในครอบครัวนะครับหัวใจตัดสินใจอะไรต้องหนักแน่นถึงกำลังมีปัญหาสถานการณ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสีถูกชะลอค่ะชาวราศีมีนค่ะบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองนะฮะทำงานในบริษัทก็เช่นเดียวกันสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในเรื่องของงานทำอะไรเองได้ขอให้ทำโดยเฉพาะภารกิจที่มีความสำคัญวันนี้รอบข้างอาจจะมือไม่ถึงก็ได้นะหรืออาจจะไม่เต็มใจช่วยไม่เต็มที่สภาพคล่องอย่ามั่นใจเกินครับโดยเฉพาะการลงทุนในส่วนของการทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นอย่าเห็นแก่ได้ความรักเน้นคนมีครอบครัวครับวันนี้เหนื่อยหน่อยกับภารกิจภายในบ้านสีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมษค่ะบริวารไม่ได้ดังใจสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้มีโอกาสขยับขยายนะเพิ่มทุนก็ได้หรือว่าลงทุนเพิ่มโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขา
เด่นในเรื่องการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้านะครับในส่วนการเงินการลงทุนฉะนั้นถ้าข้อมูลพร้อมขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองความรักเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจไม่ว่าจะมีปัญหากันนานแค่ไหนก็อยากให้ลองดูครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้งานมีปัญหาอะไรให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆคนอาบน้ำร้อนมาก่อนวันนี้ช่วยคุณได้แต่เงินทองวันนี้รัดเข็มขัดครับสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งความรักอย่าไปจริงจังอะไรมากโดยเฉพาะคนโสดถึงมีโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่าให้ความสำคัญสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะก็ปรึกษาผู้ใหญ่ก็หาคนอุปถัมภ์อีกหนึ่งราศีนะครับก็สีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้อย่าเดินตามตำราเป๊ะๆนะครับต้องรู้จักการปรับการประนีประนอมโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของกฎระเบียบการเงินการลงทุนให้เลี่ยงครับการคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรตามน้ำทวนน้ำพูดอยู่เสมอแหละใครหยิบยื่นให้ก็ต้องรู้จักปฏิเสธความรักเหมาะสำหรับการเข้าหาคนที่อ่อนวัยกับเราครับคนมีคู่แล้วมีเกณฑ์ได้ข่าวคราวจะเจอคนรักเก่าสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะทฤษฎีมีไว้ศึกษาแต่การปฏิบัติต้องรู้จักปรับตัวครับเสริมเรื่องงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือว่าทำงานประจำก็ตามไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะระวังหนีเสือปะจระเข้หรือว่าแย่กว่าเดิมการเงินการลงทุนถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นถือว่าสมรูปจะช่วยสร้างโอกาสเพิ่มมากขึ้นความรักเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่ครับวันนี้ต้องมีความเป็นมิตรให้เข้าหาคนอื่นก่อนอย่ารอคนอื่นเข้าหาสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมเสน่ห์จัดไปสีเขียวฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้งานไม่เด่นขวาไม่ได้ซ้ายก็ไม่ดีครับฉะนั้นวันนี้ต้องบอกยากลำบากหน่อยแต่การตัดสินใจทำให้ดีที่สุดฮะแค่ไหนก็แค่นั้นสภาพคล่องยังไม่รับผลกระทบนะติดขัดอะไรคนใกล้ตัวสามารถที่จะแบ่งปันดึงเงินหัวใจก็ไม่ค่อยดีเหมือนกับเรื่องของงานนะครับต้องมีความหนักแน่นเวลาได้ยินได้ฟังอะไรมาดูเหมือนจะมีแต่ข่าวในด้านลบสีถูกชะโลกค่ะทางชาวราศีกันค่ะหนักแน่นให้มากสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการทำงานวันนี้สำคัญที่ความต่อเนื่องครับถึงจะยังไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าได้ประมาทมองไกลๆนะวางแผนล่วงหน้าก็ดีสภาพคล่องไม่เหมาะกับการลงทุนหรือทำธุรกรรมอะไรที่ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลาโอกาสผิดพลาดมีสูงแต่ถ้าเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ความคิดแล้วก็มีเทอมยาวๆวันนี้เหมาะหัวใจไม่ว่ามีคู่หรือยังโสดให้ระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะความจริงทุกเรื่องนะเสริมภาพใหญ่สีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ให้หากันชนให้หาคนกลางนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะการปิดทองหลังพระทำงานอยู่เบื้องหลังถือว่าเด่นนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันการใช้คอนเนคชันที่มีเนี่ยจะช่วยสร้างโอกาสในเรื่องของการลงทุนได้เยอะมากไม่ต้องเสียเวลานับหนึ่งเรียนรู้ใหม่ความรักคนมีคู่วันนี้พยายามทำเซอร์ไพรส์นะครับทำสิ่งดีๆให้กันก็ได้หรือแม้กระทั่งคนโสดวันนี้ตั้งเป้าให้สูงฮะทำในสิ่งที่ท้าทายสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหากันชนหาคนกลางเสริมเรื่องงานสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ในส่วนของเงินทองทองอย่าหวังน้ำบ่อหน้ามีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นอะไรที่ยังไม่เข้ากระเป๋ายังไม่ถือเป็นรายรับนะครับความรักคนมีคู่หาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างคู่ที่มีปัญหามานานอย่าซื้อเวลาส่วนงานวันนี้สร้างความประทับใจให้กับคนที่เพิ่งติดต่อคนที่เพิ่งรู้จักถือว่าดีครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะอย่าหวังพึ่งใครนะครับมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นหนักแน่น
กิเลสวันนี้ขอให้เลี่ยงนะฮะสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีหรือว่าชื่อสกุลเองก็ตามเนี่ยส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาได้นะคะพิมพ์ทีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงจังหวัดนะคะและคำถามที่ชัดเจนส่งมาที่4221606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ